ไทยเองค่ะพลตำรวจโทวิวโรธเปาอินหัวหน้าพักก็ออกถแถลงการนะคะเรียกร้องให้ทางกกตเปิดเผยผลคะแนนของหน่วยเลือกตั้งให้สาธารณะได้รับรู้ชี้แจงจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เพิ่มมากว่า40,000ใบรวมไปถึงเปิดเผยสูตรคำนวณสสระบบบัญชีรายชื่อที่ถูกต้อง โดยเฉพาะกระแสข่าวที่ว่าอาจจะมีการคำนวณคะแนนและจัดสรรที่นั่งสอส,อสตามระบบบัญชีรายชื่อให้กับพักขนาดเล็กและอาจส่งผลถึงการรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลค่ะ ขณะที่นายสนอเทียนทองนะคะประธานที่ปรึกษาของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็ไปทําบ,บุญครบรอบวันเกิด85ปีที่โรงพยาบาลสงพร้อมกับครอบครัวโดยยอมรับนะคะว่าเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองออกมาแนะนําให้ทุกฝ่ายจับมือปรองดองกันแล้วก็เคารพเสียงของประชาชนโดยที่ให้พรรคอันดับหนึ่งนั้นจัดตั้งรัฐบาลหากได้รัฐบาลเสียงข้างน้อยก็เกรงนะคะว่าจะซ้ํารอยขัดแย้งพร้อมทั้งยืนยันว่ายังคงทํางานการเมืองต่อไปค่ะ มาดูคนรุ่นใหม่อย่างนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจกันบ้างนะครับหัวหน้าพักอนาคตใหม่พร้อมแก่นาพักก็เดินสายขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีตราดและก็ระยองพร้อมกับย้ําจุดยืนคือการสร้างความเปลีป่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านนะครับนอกจากนี้อนาคตใหม่โดยนายปิยะบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการได้ถแถลงเรียกร้องให้กกตน,นั้นทีแจงเรื่องของสูตรวิธีการคํานวณจํานวนสสให้ชัดเจน ว่าใช้สูตรมาตรา128หรือไม่เพราะเป็นสูตรเดียวที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาริการเลือกตั้งสอสอโดยสูตรคำนวณสอสอนี้มีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลจนทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบส่วนกรณีการนำคลิปเมื่อตอนเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเมืองปี2556มาเผยแพร,แร่แล้ก็สร้างความเข้าใจผิดอยู่ในขณะนี้ นายปียบุตรก็บอกว่าเป็นคลิปที่ถูกตัดต่อนะครับเพื่อหวังผลทําให้พักอนาคตใหม่นั้นเสียหายและสร้างความแตกแยกในสังคมซึ่งการบรรยายในครั้งนั้นเป็นการบรรยายถึงหลักการโดยทั่วไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้กล่าวถึงหรือว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันในประเทศไทย<อ>การตัดต่อในช่วงนี้ออกมามีเยอะนะฮะก่อนหน้านี้ยังจได้ไหมคุณที่มีการตัดต่อกะกะตอตอนขานขาบัตรด,ดีบัตรเสียอ่าก็งงกันไปว่าเอ๊ะทำไมพัก อ,อนาคตใหม่เป็นแบบนี้เอ๊ะทำไมพักพลังประชารัฐเป็นอย่างนี้ล่าสุดก็มีการไปแจ้งความแล้วบอกว่า<ม>เป็นการตัดต่อเสียงก็ต้องตรวจสอบกันดีๆนะครับในช่วงนี้ข่าวปลอมนั้นเยอะเหลือเกินใช่ค่ะก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะในการที่จะเสพข่าวในการแชร์ข่าวนะคะ